สวัสดีครับพี่น้อง FC ซันดาฟาร์มและพี่น้อง FC ซันดายาสัตว์วันนี้ซันดาฟาร์มมีความรู้ข้างคอกจะนำมาเสนอให้กับพี่น้อง FC ทุกท่านนะได้ทราบกันนะครับวันนี้มีความรู้ข้างคอกเกี่ยวกับวิธีการทำวัวให้ท้องปีละ2ท้องพี่น้องอย่าเพิ่งคิดดูถูกในใจนะครับว่าขี้โม้นะครับไม่ได้ขี้โม้นะฮะมันเป็นเรื่องจริงที่ซันดาฟาร์มทำได้จริงๆนะครับในกรณีวัวนะครับแต่สำหรับควายแล้วยังไม่เคยทำได้นะครับมันเกี่ยวด้วยเงื่อนไขการตั้งท้องของควายทั้งท้องนานนะครับตั้งท้อง11เดือนอย่างน้อยก็10เดือนแต่ในกรณีวัวนั้นทำได้สบายๆครับและซันดาฟาร์มเคยทำได้มาเป็นร้อยแม่แล้วครับนะฮะเป็นร้อยแม่แล้วแล้วก็ทำมาตลอดในช่วงระยะการเลี้ยงวัว10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนี้ทำมาตลอดนะวิธีการทำพี่น้องเองก็สามารถทำได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับนะเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับว่าวิธีการทำของซันดาฟาร์มเป็นอย่างไรพี่น้อง FC ครับวัวตั้งท้อง9เดือนใช่ไหมครับเดือนที่9มันคลอดลูกนะครับซันดาฟาร์มก็ใช้วิธีการดูแลมดลูกสุขภาพด้วยวิธีการล้างมดลูกนะครับล้างมดลูกด้วยซาดีอัปเตอร์ฟาการล้างมดลูกไม่ใช่ว่าเป็นวิธีการเอาน้ำไปล้างให้สะอาดมันไม่ได้สกเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกไม่ใช่นะครับการล้างมดลูกคือเป็นการสับคำพูดที่ฟังง่ายๆพูดกันง่ายๆแต่จริงๆแล้วการล้างมดลูกคือการนำยาเข้าไปรักษาแผลสดที่เกิดจากการคลอดลูกใหม่การคลอดลูกใหม่มดลูกย่อมมีการฉีกขาดถูกต้องไหมครับพอมีการฉีกขาดเราก็ใช้ยาซาดีอัปเตอร์ฟาซึ่งมันเป็นยารักษาแผลภายในแผลสดภายในนะครับของสัตว์เลี้ยงวัวควายวัวควายนะครับเมื่อเรานำยาใส่เข้าไปปริมาณ300ซีซีสำหรับวัวควายคลอดลูกใหม่ถุงมดลูกมันจะใหญ่300ซีซีนี้ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ก็พอดีแล้วล่ะนะครับถือว่าพอดีแล้ว300ซีซีใส่เข้าไปยาตัวนี้จะมีหน้าที่ไปทำอะไรครับยาตัวนี้จะมีหน้าที่เข้าไปรักษาแผลสดขับน้ำคาวปลานะฮะพอน้ำคาวพอรักษาแผลสดมันก็จะช่วยให้มดลูกไม่คดนะฮะมดลูกไม่คดเพราะแผลสดหายเร็วแผลที่เกิดจากการคลอดลูกหายก็มดลูกก็จะไม่คดทีนี้ก็จะทำให้ขับน้ำคาวปลาออกหมดและมดลูกเข้าอู่เร็วครับพี่น้องครับพอมดลูกเข้าอู่เร็วการกลับสัตว์ก็จะเร็วขึ้นหลังจากเรากลับน้ำคาวปลาเราทำการล้างมดลูกแล้วนะครับภายใน1เดือนถ้าสัตว์เลี้ยงของพี่น้อง FC มีสุขภาพแข็งแรงดีด้วยการเราเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้ขาดอาหารการกินไม่ให้ขาดหญ้าสุกสดหญ้าเขียวอาหารหยาบอาหารข้นไม่ขาดสุขภาพวัวก็จะแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงมันก็จะทำให้กลับสัตว์ได้เร็วพอกลับสัตว์เดือนแรกเราเห็นก็ผสมเลยก็หมายถึงเดือนที่10ถูกไหมครับเดือนที่10มันก็ยังไม่ข้ามปีนะครับเดือนที่10เราผสมไปถ้าสุขภาพเขาดีร่างกายแข็งแรงนะครับเราก็ผสมเทียมได้พอผสมเทียมไปเขาก็ตั้งท้องใหม่ครับโอเคสมมุติว่าเดือนแรกนะครับผสมไปแล้วพลาดเดือนที่2มันก็กลับสัตว์รอบที่2มันก็ยังไม่ถึงเดือนรอบแรกก็ประมาณ20กว่าวันหรือ1เดือนมันจะกลับสัตว์ให้เราเห็นพอเราผสมไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ติดนะครับภายใน21วัน18ถึง21วันมันก็จะกลับสัตว์ให้เราเห็นอีกเราก็ผสมมันก็ยังไม่ข้ามปีถูกไหมครับพี่น้อง FC พอไม่ข้ามปีนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เขาตั้งท้องได้ปีละ2ท้องหมายถึงท้องแรกคลอดออกมาแล้วท้องที่2ก็มีตัวอยู่ข้างในอันนี้คือการ
เราจะต้องรักษาสุขภาพวัวของเราให้แข็งแรงตลอดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยตามมีตามเกิดอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่วิธีการเลี้ยงที่จะตั้งท้องได้ปีละ2ท้องวัวตัวนั้นจะต้องสมบูรณ์จะต้องมีการถ่ายพยาธิชุดใหญ่ชัดเจนจะต้องมีอาหารการกินที่สมบูรณ์นะครับวัวจะต้องไม่ผอมเห็นจนเห็นซี่โครงหมดทุกซี่ไม่ได้นะจะเห็นได้ก็แค่3ซี่พอประมาณร่างกายเพราะว่าการที่เขาตั้งท้องนะครับการที่เขามีลูกลูกกินนมนะฮะแคลเซียมก็จะถูกดึงออกไปเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพหลังคลอดนะครับการดูแลสุขภาพหลังคลอดจำเป็นมากๆพี่น้อง FC จะต้องดูแลอาหารวัวระยะให้นมลูกจะต้องให้เขามีกินตลอดนะครับเพื่อสุขภาพเขาจะได้แข็งแรงนะครับจะต้องมีกินตลอดแล้วอาหารข้นอาหารหยาบก็จะขาดไม่ได้อันนี้แหละครับเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์นะฮะเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์ให้สามารถตั้งท้องได้ปีละ2ท้องพี่น้องลองทำดูนะครับแต่ผมย้ำนะครับพยาธิชุดใหญ่ห้ามขาดเด็ดขาดพยาธิชุดใหญ่จะต้องมีการถ่ายประจำปีละ2ครั้งนะครับหมายถึง6เดือนต้องถ่ายครั้งหนึ่งร่างกายของเขาจะมีพยาธิไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาจะตั้งท้องยากการผสมจะติดยากที่สุดถ้ามีพยาธินะครับนะฮะเน้นเลยนะครับขอเน้นถ้าร่างกายสัตว์มีพยาธิพี่น้องจะผสมให้ติดปีละ2ท้องเป็นไปไม่ได้เลยครับนะฮะไม่ว่าพยาธิใบไม้ในตับไม่ว่าพยาธิเม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นพยาธิลำไส้ก็ต้องไม่ให้มีต้องกำจัดโดยสิ้นเชิงแล้วอาหารการกินนะครับร่างกายวัวจะต้องมีบอดี้สกอร์3.5 ขึ้นไปหมายถึงไม่ผอมไม่อ้วนจัดนะครับจะต้องมีบอดี้สกอร์ที่เหมาะสมนะแล้วพี่น้องจะสมหวังเหมือนที่ซันดาฟาร์มเคยทำมาแล้วถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าทำไม่ได้ให้โทรมาคุยนะครับให้โทรมาคุยกันพี่น้อง FC คงจะมีเบอร์ซันดาฟาร์มอยู่บ้างแล้วบางท่านก็จะมีนะครับถ้าเกิดหรือไม่อย่างนั้นก็อินบ็อกซ์มาทางเพจตันดายาตัดก็ได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็คุยกันในไลน์กลุ่มครอบครัวตันดาฟาร์มก็ได้นะฮะมีวิธีทำแน่นอนครับถ้าไม่เป็นเรื่องจริงตันดาฟาร์มไม่เอาออกมาหลอกพี่น้องเล่นเล่นแน่นอนเพราะว่าเรายังอยู่กันอีกหลายปีหลายปีตราบใดที่ยังไม่เลิกเลี้ยงสัตว์เรายังต้องพูดคุยกันอยู่ถ้าเอาความไม่เป็นจริงมาเล่าให้พี่น้องฟังตันดาฟาร์มโดนด่าแน่นอนนะครับไม่มีความจำเป็นต้องหาเรื่องใส่ตัวนะฮะขอให้พี่น้องลองยึดปฏิบัติตามแนวที่ซันดาฟาร์มเคยทำมาแล้วจะไม่ผิดหวังจะได้วัวปีละ2ท้องทุกปีแล้วจะได้เห็นหน้าลูกวัวคลอดทุกปีนะครับยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งย่นระยะเวลาขึ้นมามากเท่านั้นปีต่อไปก็จะกลายเป็นว่าวัวพี่น้อง10เดือนท้อง10เดือนท้อง10เดือนท้องตลอดไปนะครับนะฮะลองทำดูนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ทำวัวได้ปีละ2ท้องครับพี่น้องเป็นเรื่องจริงสวัสดีครับ